ครับพาคุณผู้ชมไปที่ทางฝั่งของเกาหลีใต้กันก่อนครับเกาหลีใต้นั้นตอนนี้ถ้าหากว่าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจะเห็นนะครับว่าตัวเลข GDP ก็ดีหรือว่าตัวเลขการส่งออกก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นลักษณะของการชะลอตัวลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือหันมาจับไม้จับมือกับประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยเจรจากันในเรื่องของดีลการค้านะครับและล่าสุดก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายประการด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับนี่ฮะภาพความประทับใจที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนะครับไปจับไม้จับมือกับท่านประธานาธิบดีมูนแจอินของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของดีลการค้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันยาวๆนะฮะซึ่งทางด้านของท่านประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นะครับก็ออกมากล่าวแสดงจุดยืนนะครับในการประชุมอาเซียนเกาหลีใต้สตาร์ทอัพซัมมิตซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมคู่ขนานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กและสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้ครับซึ่งก็จัดขึ้นอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ขยับขยายความร่วมมือกันระหว่างเหล่าสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้และอาเซียนท่ามกลางผู้นำ10ชาติสมาชิกอาเซียนครับซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนของผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพจากทั้งเกาหลีใต้อาเซียนแล้วก็นานาประเทศเข้าร่วมงานนี้นะครับมากกว่า300คนด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากทั้งนี้ทั้งนั้นครับผู้นำเกาหลีใต้ก็บอกว่า SME และสตาร์ทอัพถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศครับโดยเกาหลีใต้พร้อมเดินเคียงข้างชาติอาเซียนในการผลักดันให้สตาร์ทอัพได้แจ้งเกิดแล้วก็หยอดด้วยนะครับหยอดคำหวานด้วยว่าอาเซียนนั้นถือว่าเป็นชาติที่มีสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพยอดเยี่ยมมากๆโดยยกตัวอย่างสตาร์ทอัพที่มีไอเดียสร้างสรรค์และก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่างเช่นทางด้านของ Revolution Precrafted ของฟิลิปปินส์แล้วก็รวมไปถึง Gojek ของอินโดนีเซียแล้วก็ Grab ของสิงคโปร์นะครับก็ถือว่าเป็น3บริษัทยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับนอกเหนือจากนี้ครับทางด้านของคุณปายังซุนรัฐมนตรีกระทรวง SME แล้วก็สตาร์ทอัพของเกาหลีใต้นั้นบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่าง SME และสตาร์ทอัพของเกาหลีใต้กับอาเซียนซึ่งก็รวมไปถึงนะครับในเรื่องของการผู้ลงพูดคุยกันแล้วก็การที่จะทำโครงการร่วมกันอย่างเช่นอาเซียนสตาร์ทอัพพาร์ทเนอร์ชิพนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายก็มีการตั้งความหวังไว้ด้วยนะครับว่าความร่วมมือในระดับภูมิภาคนั้นจะช่วยกันผลักดันให้ SME แล้วก็สตาร์ทอัพของเกาหลีใต้กับอาเซียนนั้นแจ้งเกิดบนเวทีโลกต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าพยายามที่จะอ่านเกมของประเทศเกาหลีใต้นะครับที่หันมาจับไม้จับมือกับชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของเกาหลีใต้เองให้ความสำคัญกับพวกเราอย่างมากถามว่าเพราะอะไรถ้าว่าไปดูนโยบายของเขาใช้คำว่าเป็นนโยบายมุ่งใต้ใหม่นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยประชาชนความมั่งคั่งร่วมกันแล้วก็การสร้างสันติภาพร่วมกันนะครับโดยเขาใช้คำว่า 3P แล้วต่อมาก็กลายเป็นคำมั่นสัญญานะครับที่ผู้ปฏิบัตินโยบายแล้วก็นักวิชาการมักจะใช้นะครับเวลาที่นึกถึงนโยบายมุ่งใต้ใหม่นะครับก็จะเป็นนโยบายแห่งความหวังของเขาโดยเขามองงี้ครับเขามองว่าอาเซียนมีข้อดีอยู่4ประการด้วยกันครับอย่างแรกเป็นภูมิภาคของคนหนุ่มคนสาวนะฮะเป็นคนวัยรุ่นอยู่นะครับเป็นคนวัยทำงานที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเติบโตได้อีกนะครับอย่างที่สองครับเป็นตลาดที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วมากเพราะฉะนั้นมองเลยนะครับว่าน่าจะสามารถสร้างความมั่งคั่งร่วมกันได้นะครับอย่างที่สามครับอาเซียนแล้วก็เมื่อบวกกับหลายๆประเทศแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นทางด้านของอินเดียเกาหลีใต้เนี่ยจะมีศักยภาพในการสร้างประชาคมของประชาชนที่มีความมั่งคั่งแล้วก็มีสันติภาพได้ในขณะที่ข้อที่4ครับอาเซียนกับเกาหลีใต้เองก็มีฐานในการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็น่าจะสามารถร่วมไม้ร่วมมือกันในด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของสังคมตามมานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่ทางด้านของรัฐบาลมูนแจอินนะครับรวมไปถึงคนที่ทำงานอยู่ในรัฐบาลนี้พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าฐานะของอาเซียนนั้นมีความสำคัญนะครับก็เป็นลักษณะของคล้ายๆกับการที่คนเกาหลีใต้เนี่ยเวลาที่เขาอยากจะเข้าไปจีบผู้หญิงเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะครับเพราะเขาต้องทุ่มเทสารพัดโปรโมชั่นครับก็มีการลดแลกแจกแถมนะครับแล้วก็มีการสร้างแรงดึงดูดใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆนะครับเพื่อที่อยากจะให้ทางด้านของบริษัทเอกชนรวมไปถึงสตาร์ทอัพนั้นเข้าไปลงทุนร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าจะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันได้นะครับทั้ง2ฝ่ายทั้งเกาหลีใต้รวมไปถึงทางด้านของภูมิภาคอาเซีย
ียนนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเองนะครับข้อที่1มีศักยภาพในการเติบโตในแง่ของเศรษฐกิจอยู่แล้วและอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้เองเขาก็เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมแต่ตอนนี้เจอปัญหาดราม่านะครับกับทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นอยู่เพราะฉะนั้นในมุมของเกาหลีใต้เองก็ต้องมองหาทางออกในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าสามารถหาข้อตกลงร่วมกันตรงกลางได้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะครับรวมไปถึงสตาร์ทอัพแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราด้วยนะครับ